แค่ลิซ่าขยับค่ะก็ตื่นเต้นกันทั่วโลกแล้วนะคะเอนี่จะใช่ชื่อเพลงใหม่ในโซโล่ของเธอหรือเปล่านะเห็นเขียนตรงมุมล่างขวานี้นะคะว่า What's My Name ค่ะหลังจากที่เต้าลิซนะคะก็ไม่ได้มาอัปเดตเรื่องราวส่วนตัวนะคะใน IG ของเธอมานานค่ะแต่แล้วจู่ๆค่ะเธอก็มาอัปเดต IG Story นะคะเป็นบรรยากาศค่ะในห้องอัดอย่างที่เห็นนะคะที่มีทีมงานค่ะใส่เสื้อยืดสีดำนะคะสกรีนด้านหลังค่ะว่า The Black Label ค่ะถ้าสังเกตให้ดีนะคะทีมงานนั้นน่าจะทำงานกันค่อนข้างดึกนะคะดูจากเวลาตรงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นเที่ยงคืนนะแล้วก็มีอีกภาพนึงนะคะที่มาสปอยค่ะก็เป็นภาพกราฟิกเสียงนะคะที่ใครหลายคนตอนนี้ค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นเพลงใหม่ในโซโล่ของลิซ่านี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีปริศนาด้านล่างนะคะที่รอเวลาไขคำตอบอยู่นะคะเพราะเห็นเขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่า What's My Name ค่ะแต่ถึงยังไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรค่ะแต่บลิงค์ทั่วโลกก็พร้อมใจกันนะคะต่างเตรียมพร้อมที่จะรอซัพพอร์ตลิซ่ากันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็สามารถขึ้นเทรนด์นะคะใน Twitter ไทยนะขึ้นในอันดับ1นะรวมถึงใน Twitter โลกด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นกันเลยทีเดียวค่ะเผยให้เห็นความพร้อมของบลิงค์มากๆนะคะขนาดมาแค่ภาพปิดสนาเพียงแค่2ภาพเท่านั้นนะคะก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่แอดเห็นอยู่คนนึงค่ะก็ตื่นเต้นไม่แพ้ใครนะคะนั่นก็คือคุณเอสกิโมนั่นไงนะคะเขายังมาพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่าฮิปฮอปควีนลิซ่ากำลังจะมาค่ะเรียกว่ายังคงยืนยันนะคะว่างานนี้ค่ะลิซ่ามาแนวฮิปฮอปอย่างแน่นอนนะคะคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า